สวัสดีท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วความสนุกสนานในเอพิโซดที่4ครับโอ้โหครั้งที่แล้วนี่บอกได้เลยว่าแพ้ย่อยยับดูว่าวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ผมเป็นใครครับแต่ที่แน่นอนครับวันนี้ผมเอาฟอร์ดมาจอดอยู่ด้านหน้าเพราะนั้นเราต้องมากับอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในสายของฟอร์ดอยู่แล้วมีประสบการณ์กับขับขี่ออฟโรดอะไรมาบ้างไหมครับพอสมควรครับโปรดิวเซอร์เอาสักคนได้ไหมที่มันไม่มีประสบการณ์จะได้ชนะเขาบ้างนี่แพ้ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นผมเหมือนเดิมครับเอพิโซด 1 2 3ยังคงความกระชุ่มกระชวยให้เหมือนเดิมผมมีน้องๆพิตตี้จากโตโยไทยมา2ท่านครับเรียนเชิญนะครั้งที่แล้วส่วนใหญ่จะยกมือแล้วขอเลยครับครั้งนี้ผมไม่ให้พี่ขอผมครับแล้วก็ไม่เป่ายิ้งฉุบครับผมใช้อำนาจมือที่ผมมีเพราะนี่รายการผมโอ้โหผมเลือกให้พี่เลยอ่ะน้องโกโก้ข้างๆเอาไปเลยขอชีวิตนี้กูได้เจออะไรขาวๆบ้างเหอะครับผมกลับบ้านไปก็ไม่ได้เจอขาวเลยการแข่งกันในวันนี้มีหลายสเตชันด้วยกันพี่อยากรู้ไหมมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างครับไปรับชมกันเลยโดยผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านภารกิจที่มีด้วยกัน3สเตชันโดยสเตชันแรกผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งที่ใส่ยางโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจออุปสรรคต่างๆสุดโหดที่เราเตรียมไว้ให้จนไปถึงเส้นชัยใครทำเวลาที่ดีที่สุดเป็นผู้ชนะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเรายังมีเกมพิเศษสุดฮาให้เล่นระหว่างการขับลุยด่านต่างๆเพื่อชิงคะแนนพิเศษอีกด้วยย่อยๆทีเดียวทีย่อข้างถังโตโยต้าใครเข้มขัด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 ใครครับมีเกมอีกแล้วกูเห็นแล้วใช่ใช่ใช่มีเกมอีกแล้วพี่ไปแท็กซี่แท็กซี่เหรอหนูเป็นผู้โดยสารพี่ต้องถามว่าไปไหนครับโอเคมาไปไหนครับห้างใหญ่ๆที่สุดในกรุงเทพห้างประเทศเซเว่นห้างเหรอใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดพารากอนยางโอเค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 พอจนใช้อะไรวิ่งยางยางร้านยางที่ดีที่สุดโตโยไทยยางหนูชอบไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนที่RCA พูดง่ายๆพูดง่ายๆเราจะไปเที่ยวกลางคืนไปเต้นอ่ะที่ไหนรัชดาพูดง่ายๆอ่ะแบบเต้นไปตื้นแดงข้ามข้ามข้ามหนูจะไปข้ามข้ามจะไปไหนครับจะไปกดตังค์ค่ะตังค์ ATM ธนาคารถูกต้องเออหนูจะไปนวดหน่อยค่ะจะมีอ่างนวดหน่อยมีอ่างเอานวดถูกต้องค่ะหนูจะไปเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มน้ำมันถูกต้องค่ะได้ลมที่ผ่านเมื่อกี้จะไปไหนครับพี่จะไปไหนครับขืนหนูจะต้องไปแจ้งความโรงพักสถานีตำรวจถูกต้องหมดแล้วจริงเหรอเฮ้ยเหลืออีกเลยเหลืออะไรพี่หนูไปเต้นอ่ะพี่หนูไปเต้นพี่หนูไปเต้นไปผับย่าเราเก่งเนาะไปสิกดสิโอ้ยเออเราถือลอยชายกลัวนมอยู่นั่นแหละโอ้ยเราก็โกยนมไปข้างขวาหน่อยโอ้ดูลีลาเขาดูลีลาเขาแหมเดี๋ยวก็ช้อนแกงเขาให้ในส่วนของสเตชั่น1เนี่ยวิ่งลงบ่อน้ำครับแล้วก็ขึ้นทางชันทางสูงนะครับอาการลื่นหรืออาการสะบัดแทบจะไม่มีเลยมันสามารถเกาะถนนได้ทั้งทางลูกรังทางดินและยังสามารถขึ้นทางปูนที่เป็นทางเนินขึ้นไปได้อีกไปไหนครับฝากเงินที่ไหนคะธนาคารครับไปไหนครับไปแถวรัชดาค่ะอาบอบนวดผู้หญิงชายวัยรุ่นชอบไปเที่ยวค่ะบางคนก็ไปปาร์ตี้ไปผับไปไหนครับไปช้อปปิ้งที่ไหนคะอยู่ใกล้ๆสยามสยามต้องสยามพารากอนสิครับไปไหนครับไปแจ้งความค่ะสถานีตำรวจใช่ค่ะไปไหนครับถ้ารู้จอกยางหมดเราจะต้องไปไหนครับโอ้ต้องไปเปลี่ยนยางที่โตโยไทย
ปไหนครับปั๊มน้ำมันลงไปก่อนให้หน่อยนะสเตชั่นแรกครับเหนือชั้นไปด้วยสติปัญญาผมใช้สมองผมในการขับเคลื่อนไปมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างสักข้อได้ไหมที่หนูชอบไปตอนคืนอ่ะกูจะรู้ไหมอ่ะกูไม่รู้ไปบ้านไหนหรือเปล่าหรือไปกินข้าวบักซอยสเตชันนี้ผมชนะเดี๋ยวไปสเตชันต่อไปสเตชัน2ได้ครับผมจะใช้สมองอัญชันชราของผมในการขับเคลื่อนอย่างเดิมหมอผ่าออกมาดูเรียบร้อยโอ้เป็นไงบ้างพี่เถาะโป๊ไม่มีสมองเลยไม่มีไปโอเคสเตชันที่2ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งดีไซน์อย่างโตโยต้าลุยจากจุดสตาร์ทไปเจอด่านอุปสรรคต่างๆใครทำเวลาได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะสเตชัน2เนี่ยขับแล้วก็เป็นเนินสลับขับแล้วขึ้นเนินอีกทีนึงเนี่ยด้วยสมรรถนะของรถด้วยสมรรถนะของยางเนี่ยทำให้ก้าวผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดายเลยครับ1 2จับป้ามากับพี่เสี่ยวหน่อยนะไปสู้ๆจูบหลังพิงได้ปะตรงตรงเลยพี่ขอตรงๆเลยพี่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะไปค่ะคลายขัดโลคลายขัด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 ไปเลยค่ะเราต้องตั้งใจเราต้องชนะไหลหลุมแล้วเริ่มเบอร์แล้วฝนยิ่งตกโอ้ยโอ้ยได้ลมพี่อยากตกหลุมอ่ะนี่ไงตกหลุมรักตกหลุมรักตกเป็นรักว่าไงจะรักเปล่าทำต้องอย่างนั้นอยู่แล้วชายชั่วต้องอย่างนี้แหละรักโอ้ยทำเนี่ยมันต้องลงเลยดิระดับล่างนะตอนนี้ผมกำลังพาท่านอยู่ที่ป่าแอฟริกานะครับเราพาท่านไปดูจระเข้ทำไมเราดูเงียบอ่ะวะใช่เราจริงจังเราอยากชนะสักครั้งหนึ่งเราอยากชนะสักครั้งหนึ่งไปสิคะที่รักไปสิคะไปสิคะที่รักขับมาดีตั้งนานช้าเพราะแกนี่แหละผมเตือนพี่แล้วว่าสมองผมไม่ธรรมดาสุดยอดเลยครับ20ฮะถ้าเป็นบอลพรีเมียร์พี่ก็ตกชั้นไปแล้วโอ้โหตรงตัดเตือนไตเป็นยังไงบ้างพลาดตรงไหนพลาดตรงเรื่องเวลานิดนึงครับลุยน้ำนี่กลัวไหมตอนลุยน้ำนี่กลัวไหมมีเสียวๆนิดนึงครับเสียวๆเหรอใช่ครับเสียวเอ้ยเอาเดี๋ยวเซ็นสัญญาเลยต่อเนื่องต่อไปเลยผมนำพี่20ละครับไว้โอกาสพี่แก้มือเดี๋ยวรอบหน้าผมจะชนะพี่ให้ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูสเตชั่นต่อไปครับว่าพี่เขาจะล้างตาได้เปล่าในขั้นที่3ผู้เข้าแข่งขันต้องขับรถกระบะสุดแกร่งที่ใส่ยางโตโยต้า
เลือกจากจุดสตาร์ทไปถึงเส้นชัยโดยจะต้องผ่านโค้งหรือโหดด้วยความเร็วสูงใครทำเวลาได้ดีสุดเป็นผู้ชนะ Round 3 Fight พร้อมยังพร้อมไปเลยมันมีอะไรมีคำถามอีกแล้วค่ะกูจะเกลียดคำถามป้ายโตโยไทยด้านซ้ายมือของเรามีกี่ป้ายให้คนคิดคำถามวะง่ายๆชิวๆเด็ก6ชัวร์ชัวร์ชัวร์รับประกันสเตชัน3เนี่ยนะครับก็คือวิ่งทางโค้งผมก็ขับมาด้วยความเร็วพอเข้าโค้งปุ๊บกดคันเร่งซ้ำอีกทีนึงเนี่ยรถแทบจะไม่มีอาการสะบัดหรือหน้าดิ้นคือสามารถควบคุมพวงมาลัยได้อย่างง่ายดายครับไปค่าคิมแพลนเนจ้ะลุยคำถามก็คือว่าป้ายโตโยไทยฝั่งซ้ายมีกี่อันคะ2อันอันแรกอันจบจ้าโอเคเราไปดูเราไปรอดูกันว่าเราจะตอบแพ้พี่เลยผมบอกแล้วว่าโค้งเนี่ยครับ มันเป็นอย่างเข้าโค้งแบบมีความเร็วหน่อยเป็นไงเข้าโค้งหนึบนะครับไม่มีอาการสะบัดหรือการเสเลยครับครับครับแล้วก็ผมใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับไม่มีอาการแบบท้ายดิ้นท้ายปัดยางมันสามารถเกาะถนนได้ดีมากเลยมันมีสเปเชียลสเตทซึ่งโปรดิวเซอร์มันจะไหนอะสเตทพิเศษครับครับผมต้องไปเบรกนะไอแว่นรู้เท่านี้ก็พอเบรกต่อไปเป็นเบรกครับผมไม่รู้คือเบรกอะไรแล้วล่ะเราไปเบรกกันดีกว่าจัดไปไปกันเลยฮะสเตชัน4เนี่ยเป็นการวิ่งแล้วก็เบรกเหมือนกับเป็นการทดสอบยางตัวเนี้ยจะสามารถเบรกได้ดีหรือไม่ผลปรากฏว่าสามารถเบรกได้ชะงักเลยครับจบกันไปแล้วกับ4สเตชั่นกับการลุยภารกิจสนุกๆที่มีสาวๆคอยให้กำลังใจอยู่ข้างกายพร้อมฝ่าทุกอุปสรรคกับยางโตโยต้า Open Country RT มั่นใจปลอดภัยทุกสภาพถนนจริงๆครับทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยชนะครับผมถามพี่หน่อยครับสเตชั่นทุกสเตชั่นที่พี่มาทดสอบกับผมในวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์ยางโตโยต้า Open Country RT ครับรู้สึกไงบ้างครับความยึดเกาะของตัวยางนะครับความนุ่มนวลครับผมว่ามันใช้ได้ดีดีกว่าที่เคยใช้ของแบรนด์ดังๆมาหลากหลายยี่ห้อเป็นผมเนี่ยซื้อไหมผมซื้อเพราะพี่ได้ทดสอบแล้วเสมอแต่กฎกติกาของโปรดิวเซอร์ถ้าเสมอจริงๆมันต้องมีแมตช์ล้างตาแต่ในกติกามันเขียนว่าถ้าเสมอครับผมต้องมอบเงินรางวัลให้พี่มอบรางวัลกิฟต์วอเชอร์ครับจากผลิตภัณฑ์ยางโตโยต้าให้กับพี่ปาไปเลยครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยังไม่จบเพียงแค่นี้เรายังมีอีก
EP นี้ท่านได้รับชมก่อนสนุกสนานแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ